พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ ป.5 ภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรมบทประพันธ์ร้อยกรองสุภาษิตบทประพันธ์ร้อยกรองสุภาษิตเป็นการนำสุภาษิตมาแต่งเป็นบทร้อยกรองเพื่อก่อให้เกิดความไพเราะจากคำสัมผัสคล้องจองจดจำและเข้าใจได้ง่ายสามารถนำข้อคิดเตือนใจจากคำประพันธ์นั้นไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราเกิดมาทั้งที่ชีวิตหนึ่งอย่าไม่พึ่งผู้ใดให้เขายันควรคนึงพึ่งตนทนกัดฟันคิดบากบั่นตั้งหน้ามานะนำกสิกิจพาณิชยการงานมีเกียรติอย่ายามเหยียดพลานหาว่างานตามหรือจังชอบวิชาอุตสาหกรรมเชิญเลือกทำตามถนัดอย่าผัดวานเอาดวงใจเป็นทุนนุนนำหน้าเอาปัญญาเป็นแรงมุ่งแข็งขันเอาความเพียรเป็นยานประสานกันผลจะบรรลุสู่ประตูชัยเงินและทองกองอยู่ประตูหน้าคอยเปิดยิ้มรับไม่ขับสายสาบในดินสินในน้ำออกคลำไปแหลมทองไทยพร้อมจะช่วยอำนวยเอ่ยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนผู้แต่งคือนายเพิ่มสวัสดิ์วรรณกิจเป็นบทร้อยกรองประเภทกลอน8พิมพ์รวมอยู่ในหนังสือบทประพันธ์อธิบายสุภาษิตซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รวบรวมบทประพันธ์อธิบายสุภาษิตประจำเดือนของวรรณคดีสมาคมแห่งประเทศไทยไว้ผู้แต่งได้นำพุทธสุภาษิตภาษาบาลีบทที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถซึ่งแปลว่าตนนั้นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนเป็นสาระสำคัญของบทร้อยกรองโดยใช้การเปรียบเทียบที่คมคายให้แง่คิดในการพึ่งตนเองด้วยความอดทนและความมานะพยายามรวมทั้งคุณค่าของอาชีพต่างๆที่สุจริตว่าล้วนแต่มีเกียรติทั้งสิ้นผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญมวลมนุษย์ผู้เปลืองปรีชาเชี่ยวแหเพราะใครไฟศึกษาสิ่งรู้รู้กิจผิดชอบนะเหตุสอดส่องนานี่แหละบุคคลผู้เพียบด้วยความเจริญมวลผู้ชูปรีชาสวิทยาไม่ห่างเหินผิดชอบกอบไม่เกินรู้ดำเนินตามเหตุผลชื่อว่าปรีชาดีผิดชอบมีพิจารยนผู้นั้นจากพลันโดนพิพัดพลจากพันนาควรเราผู้ยาววัยจงใฝ่ใจการศึกษาอบรมบ่มวิทยาปรุงปรีชาให้เชี่ยวชาญขั้นนี้จากชีวามีปัญญาไม่สมทานต้องหัดดัดสันดานกอบวิจารใช้ปัญญา
ังเกตตามเหตุผลผิดชอบโยนด้วยปรีชาดังนี้จึงชี้ว่ามีปัญญาอย่างเพียบเพนมีอิฐพระทายินายมีอิฐคมได้มิยากเย็นถ้าใช้มีอิฐไม่เป็นฟันคนเล่นโทษมันเมื่อใดใช้มีอิฐเป็นกอบกิจเห็นคุณอนันต์ปัญญากล่าวมานั้นเปรียบได้การกับสัตราผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญผู้แต่งคือพระยาอุปกิจศิลปสารนิ่มกาญจนาชีวะเป็นบทร้อยกรองที่เรียกว่าโคลงสลับกาบประกอบด้วยโคลงสี่สุภาพนำหนึ่งบทและตามด้วยกาบยานี11ซึ่งมีเนื้อหาขยายความจากโคลงนำอีก7บทกล่าวถึงผู้ที่แสวงหาความรู้และรู้จักใช้ความรู้นั้นทำสิ่งต่างๆที่ดีงามเป็นประโยชน์ผู้นั้นจะเป็นผู้มีความรู้บริบูรณ์พร้อมทั้งมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต